เรือดำน้ำก็จะประชุมนัดแรกวันอังคารนะก็จะประชุมเริ่มคือคณะกรรมการชุดนี้ตกลงมีสสร่วมอยู่ด้วยไหมไม่มีฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตามอันนี้มันไม่ได้ก็ไม่มีก็เป็นเพียงว่าให้ทางคณะกรรมการส่งตัวแทนมาก็เข้าใจว่าถ้าส่งมาคงไม่ส่งคนที่เป็นสสมาก็อย่างนี้ครับในกรรมธิการเนี่ยเราเข้าใจดีครับว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ราชการตั้งขึ้นนะครับคราวนี้ก็มีที่ปรึกษาท่านหนึ่งอาสาครับนะครับก็คือทางคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะครับแล้วก็ผมก็ได้ย้ำไปว่าคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ไม่ได้ไปในฐานะของตัวแทนของคณะกรรมการการทหารซึ่งผมเชื่อว่าคุณพิจารณ์ก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้และมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ก็น่าจะช่วยกันคลี่คลายปัญหาให้กับประเทศชาติได้ครับฟังว่าทางกรรมการความมั่นคงก็ให้พลโทพงศกรรอดชมพูซึ่งก็สองท่านก็โอเคฮะผมว่าก็เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ก็ถือว่าคณะทำงานชุดนี้หลากหลายเขาก็มีหน้าที่ทำหน้าที่เหมือนกรรมการคนอื่นเต็มอำนาจโหวตได้เสนอแนะได้ทุกอย่าง